เหตุการณ์ไหนที่แบบจะท้าต่อยกันเลยมีท้าต่อยก็คือ FC เนี่ยเขาจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยทำอะไรมั่งตับคอนโดแล้วก็ไปร้านลาบคนหมั่นไส้ก็เยอะไงก็มาคอมเมนต์ว่าไปรอที่ร้านลาบแล้วแล้วลูกตอบว่าไงเราก็ไม่ตอบครับเราก็ไม่ตอบครับเราก็ไม่ตอบครับแต่เราไม่ไปร้านลาบมาเดือนกว่าแล้วไม่ได้กินลาบมาเดือนกว่าแล้วไม่ไปเลยจริงไม่ไปเลยนึกว่าไอ้นิกแน่พี่ป่านนี่ยังไม่ได้ทำงานทำการเลยนะใช่ครับนั่งกินลาบอยู่นั่นนะแต่ว่านิกกี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าดูแลคุณแม่ดูแลตัวเองเขายังส่งเสื้อ FC อย่างที่ลูกอะแจกเสื้อครับแต่ทำอะไรให้สังคมคนอย่างนิกกี้ทำอะไรให้สังคมบ้างจริงๆก็จะมีทำให้สังคมก็มีบ้างนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้โพสต์ลง IG น้องก้อยเขาทำบุญเหมือนวันเกิดเขาเนี่ยเขาเงินสด 100,000 แล้วก็มีพวกแมสพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยครับเราก็สมทบทุนไปทำกับเขาหรือว่าพี่นุ้ยอ่ะพี่นุ้ยสร้างวัดลูกก็ทำใช่ไหมผมก็ทำทำเท่าไหร่ลูกหมื่นครับโอ้ยมูทนาสาธุโอ้ยลูกเยอะเนาะแล้วก็ล่าสุดนี่เหมาลอตเตอรี่เหมาทำอะไรเหมาบรรลุนกับเผื่อได้รางวัลที่หนึ่งครับก็ได้ช่วยแม่ค้าให้เขากลับบ้านไปอยู่กับลูกเขาให้เขากลับไวเพราะว่าเป็นคุณลุงคนนึงที่เขาแบบว่านั่งวีลแชร์มาเราก็เลยโอเคอยากให้เขากลับบ้านไวก็ไปเหมา590กว่าใบใบเท่าไหร่เท่าไหร่วะขายใบละร้อยขายใบละร้อยขายใบละร้อยเอาขอให้ถูกแล้วกันนะจะได้เอาเงินไปช่วยลุงเขาอีกด้วยครับนี่เราเป็นคนกวนๆอย่างเงี้ยอยากบอกอะไร FC ไหมเนี่ยรักมาก FC จริงๆชื่อผมเนี่ยจะมีว่า FC ขาหื่นครับนี่คือแกงนะครับรักมากครับอ่ะวันนี้มีอะไรถ้าเกิดดูในรายการเนี่ยมีอะไรจะพูดกับ FC อยากให้ FC เนี่ยเข้าใจว่าตัวผมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เป็นคนแบบเป็นคนเสียงดังเป็นคนเสียงดังดูเหมือนก้าวร้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกผมเลือกก้าวร้าวเป็นบางคนครับกับแม่ตั๊กอะไรเงี้ยผมก็เคารพไงเหงื่อพี่นี่เคารพมั้ยเคารพครับพี่โน่อ๋อลงมึงมาลงเคารพมึงไปชีวิตมึงนี่แหละเวลาเนี่ยแทบมันพูดอย่างเงี้ยมันพูดอย่างเงี้ยหลายคนไอ้แจ็คเนี่ยไอ้แจ็คเล่นแบบเนี้ยสไตล์กันเดียวกันเลยลุงแม่อะไรเหรอลุงเป็นสายฮาเป็นสายตลกถ้ามาอวยลุงมากถ้ามานอบน้อมกับลุงก็ไม่มีอะไรเล่นรู้มั้ยอ่ะลุงชอบนะแบบนิกกี้แบบแจ็ครักมันทั้งคู่เลยไม่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้คือแค่การแสดงแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวเด็กๆแล้วเวลาไปเจอลุงลงแล้วไปเล่นอย่าไปเล่นนะครับนะเขานี่คือการแสดงมันคือการแสดงไอ้นุ้ยแฟนแจ็คเนี่ยแต่ก่อนมันไม่กล้าเล่นกับลุงลงนะมันไม่กล้าเล่นแบบมันเกรงใจบอกพี่ผมเกรงใจมึงตบกูถ้ามึงไม่ตบกูหรือมึงไม่ด่ากูก็ไม่มีอะไรเล่นไอ้นุ้ยหลังๆนี่มันไม่เล่นกับกูเลยมึงตบกูอย่างเดียวเลยนี่คือเรื่องสนุกของพวกเราอะนะในวงการพูดถึงเพลงไม่ได้กว่าเห็นบอกมีซิงเกิลครับพี่โน่เป็นยังไงซิงเกิลล่าสุดเขาบอกว่า20กว่าล้านวิวแล้วตอนนี้ประมาณ20 22 23ล้านวิวครับชื่อเพลงอะไรลูกจ๋าชื่อเพลงนิสัยรวยครับเป็นยังไงเนื้อเพลงร้องไงอะนิสัยรวยนะครับเนื้อเพลงก็Listen baby tell me what you need ก็อยากโชว์ handsome love ยอดเธอพี่วันละนี้ขนาดเราหน้าตาดีแต่ชีชอบนิสัยรวยชีชอบนิสัยรวยชอบว่ะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยกระแสดีเพราะว่า FC ครับ FC ใน YouTube ครับเขาช่วยกันปั่นครับเขาช่วยกันปั่นครับถ้าสมมุติไงสมมุติตอนนี้มีคนชมตั้ง20ล้านกว่าวิว22ล้านวิวเนี่ยถ้าเขาจ้างไปให้ร้องเพลงรับไหมไม่เคยรับทำไมอะลูกไม่เคยรับครับเพราะว่าเสียงเหี้ยมากรู้ตัวเองไม่ตักว่าเป็นคนร้องเพลงไม่ได้ลูกยังรู้ตัวนะคนบางคนไม่รู้ตัวนะลูกเข้าใจป่ะตอนหลังแล้ว มีคนบอกมาว่ามาสเตอร์คีเนี่ยไม่เคยเจอนักร้องร้องคอมจังหวะเท่าลุงลงมาก่อนเลย จริงไหมไม่ใช่ร้องคอมจังหวะเข้าเพลงไม่ได้ในร้องสดๆให้ฟังเบอร์บัญชีจดบัญชีมาให้ลุงไว้ไม่อันนี้ร้องได้สิเพราะไม่มีดนตรีสูงพี่เอางี้นะไอเพลงไอเนี่ยไอลุงโอนไว้อะคุณผู้ชมคะอาจจะแบบตัวนี้นึกภาพไม่ออกย้อนไปดูคลิปกันครับแล้วก็โกรธพวกเราด้วยนะครับเขาแอบโกรธพวกเราเพราะพวกเราให้ร้องหลายเที่ยวเหลือเกินเป็น10เที่ยวก็เข้าไม่ถูกครับผมอ่ะให้นับกันเลยครับ